เรามาต่อเรื่อง SQL injection นะคะในวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดถึงหัวข้อที่advanced ขึ้นมาจากวิดีโอแรกนะคะเริ่มต้นด้วย second order SQL injection นะคะคำว่า second order ความหมายก็คือว่าถ้าเป็น first order attack นะคะความหมายคือinjection string ที่ใส่เข้าไปนะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด SQL query ที่เกิดผลเสียขึ้นทันทีนะคะส่วน second order SQL injection คือสิ่งที่ใส่เข้าไปอาจจะไม่ได้ก่อผลเสียในทันทีแต่เมื่อเรา retrieve data ในอนาคตถึงจะเห็นผลเสียนะคะอันนี้ก็จึงเรียกว่า second order นะคะซึ่งแนวคิดก็คือว่าปกตินะคะผู้พัฒนานะคะก็จะเวลาเอาข้อมูลใส่เข้าไปในตารางนะคะจะใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบSQL injection นะคะดูว่า query string จะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่แต่ว่าเวลาที่เขาดึงข้อมูลออกมานะคะหลายครั้งเขามักจะไม่ค่อยระวังเท่าโดยที่ลอจิกแนวความคิดก็คือคิดว่าตอนเราใส่เข้าไปเนี่ยเราระวังไปแล้วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในเดต้าเบสก็น่าจะเป็นสตริงที่เชื่อถือได้นะคะซึ่งอันนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในกรณีที่เวลาที่เรา insert ค่าเข้าไปมันมีกรณีที่หลุดไปนะคะเวลา retrieve กลับออกมาก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะตัวอย่างที่ปัญหาอาจจะไม่ได้ดูร้ายแรงมากนะคะก็เป็นตัวอย่างที่เห็นในโค้ดนะคะคือตอนที่ insert เข้าไปนะคะอาจจะมีการพิมพ์ผิดแล้วไม่ได้กรองออกแบบนี้นะคะทีนี้ตอน insert ก็สมมุติว่าไม่มีการสแกนนะคะก็จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะถูกใส่เข้าไปในเดต้าเบสเป็นฟิลแรกนะคะที่เป็น user name ก็คือในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพยายาม retrieve ออกมานะคะก็จะได้เป็นข้อมูลที่หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่พยายามที่จะ evaluate SQL query นี้ก็จะเกิด error นะคะทีนี้ถ้าเป็น error เนี่ยในบางกรณีอาจจะไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ผู้ร้ายตั้งใจนะคะเช่นสมมุติว่าตอนที่ใส่ data เข้าไปนะคะโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ตรวจอย่างระมัดระวังแล้วผู้ร้ายเนี่ยด้วยวิธีการอะไรบางอย่างนะคะสามารถที่จะ sign up เปิดบัญชีนะคะด้วย user name ที่มีค่าดังแสดงตรงนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยเวลาที่ผู้ร้ายนะคะพยายามจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่มี error message ที่แสดงถึงพาสเวิร์ดของ admin account ได้นะคะอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงจะพยายามเข้าใจต้องดู query string นะคะในกรณีที่ผู้ร้ายต้องการที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะ query string ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้แหละนะคะอัปเดตแล้วก็ชื่อ table นะคะอัปเดตชื่อ table โดยที่จะเซตค่าพาสเวิร์ดให้เป็นอะไรสักอย่างนะคะเช่นสมมติว่าผู้ร้ายพิมพ์เข้าไปแบบนี้นะคะในแบบฟอร์มแล้วก็จะมี where clause ที่บอกว่า user name เนี่ยก็ควรที่จะเท่ากันกับuser name ที่ผู้ร้ายใส่เข้ามานะคะทีนี้ผู้ร้ายเนี่ยก็ใส่สิ่งที่ไฮไลท์เป็นสีเหลืองเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้ค่าแบบนี้นะคะหมดนี่เสร็จแล้วก็จะตามด้วยตัวปิดโค้ดนะคะอันนี้ก็คือ query เดิมที่เขียนไว้นะคะแล้วก็ถูกเติมด้วยสิ่งที่ผู้ร้ายเติมเข้ามาก็คือค่าทำทีว่าอยากจะเปลี่ยน password ให้เป็นค่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ username ใส่เข้ามาแบบแปลกๆแบบนี้นะคะทีนี้เราอยากรู้ว่าการทำแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขออนุญาตให้มีที่เพิ่มนะคะ
อันนี้คือ2บรรทัดแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่เขียนในหน้าที่แล้วนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเข้าใจมันได้เราจะต้องดูโอเปอเรเตอร์ที่ชื่อ in นะคะ in เป็น SQL operator ลักษณะการใช้งานถ้าดูเป็นตัวอย่างจะง่ายกว่านะคะสมมุติว่าเรามีtable 2 table ชื่อ table customers กับ table suppliers นะคะก็ถ้ามีคำว่า select star from customer นี่แน่นอนก็คือเราต้องการ select ทุก field จาก table customer นะคะแต่ให้เป็นไปตาม where clause นะคะสิ่งที่จะทำให้เราเช็คว่าจะเอาแถวไหนมาแสดงบ้างก็คือการดู field ที่ชื่อ country นะคะให้ field นี้มีค่าที่อยู่ใน set ที่อยู่ด้านขวามือนะคะโดยที่ set ที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการ select เอา country ที่ได้จากตาราง suppliers นะคะเพราะฉะนั้นถ้า suppliers เนี่ยในตารางนั้นมีข้อมูลที่มีทั้งหมด5ประเทศในส่วนนี้นะคะก็จะมี5ประเทศอยู่ในนั้นมองว่าเป็นเซตก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดู select star จากตารางชื่อ customers นะคะเราก็จะดูที่ country อยู่ใน5ประเทศนั้นที่ถูก return กลับมานะคะอันนี้ก็คือความหมายของโอเปอเรเตอร์ที่ชื่อ in นะคะตอนนี้โอเปอเรเตอร์ชื่อ in ปรากฏอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้อง return เป็น set นะคะอันที่ตรงนี้เป็น set เขียนว่า select password from users เพราะฉะนั้นก็คือตารางชื่อ users นะคะสิ่งที่ถูก select เป็น string โดยที่สิ่งที่ select มานะคะก็คืออยากจะ select เฉพาะบัญชีของ admin เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือ setที่ประกอบด้วยสมาชิกคือ password ของแอดมินนะคะทีนี้ถ้าตรงนี้เป็นเซตที่มี password ของแอดมินแล้วเราบอกว่า1ต้องอยู่ในเซตนั้นมันก็จะเกิด error เพราะว่า1เป็น integer นะคะจะไม่ได้อยู่ในเซตของ string นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้เกิด error message นะคะตรงนี้ที่บอกว่ามันพยายามที่จะแปลงค่าของ passwordที่ select ออกมาได้นะคะที่ user เท่ากับ admin เนี่ยนะคะพยายามที่จะแปลงให้เป็น int ทำไมถึงเป็น int เพราะว่าตรงนี้เลข1เป็น int นะคะอันนี้ก็เลยเป็นการ exploit ว่า error message จะเป็นตัวที่ echo บอกออกมานะคะว่า password ของ admin จริงๆแล้วคืออะไรนะคะอันนี้ก็เรียกว่าจริงๆ error message มันบอกข้อมูลเยอะเกินไปนะคะก็เลยทำให้ผู้ร้ายใช้อันนี้เป็นช่องโหว่ในการหาพาสเวิร์ดของยูเซอร์ที่ชื่อแอดมินได้นะคะ attack ชนิดอื่นๆนะคะเช่นชนิดที่เขาเรียกว่าใช้ out of band channel นะคะความหมายก็คือว่าพยายามที่จะใช้ command ที่เป็น command ขั้นสูงสำหรับdatabase management system นะคะ DBMSแล้วเอาคอมแมนด์ขั้นสูงอันนั้นส่ง Data ออกไปที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ร้ายนะคะเช่นในกรณีนี้นะคะเซิร์ฟเวอร์ของผู้ร้ายคือชื่อนี้นะคะถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Database Server ที่ใช้นะคะคือ Microsoft SQL ปีค่อนข้างเก่าแล้วนะคะมันจะมีคอมแมนด์ชื่อ Open Row Set นะคะซึ่งจะสามารถที่จะยิงข้อมูลนะคะยิงข้อมูลที่อยู่ในเดต้าเบสนี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุด้วยข้อมูลในส่วนนี้นะคะโดยที่สิ่งที่ยิงไปคือค่าที่เป็นเวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์ที่รันอยู่นะคะแล้วยิงเข้าไปในตารางที่ระบุไว้สำหรับเซิร์ฟเวอร์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ร้ายก็คือเปิดเซิร์ฟเวอร์รอไว้แล้วก็รอข้อมูลที่เป็นเวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์ของเหยื่อนะคะที่จะถูกยิงกลับมาบอกตัวเองว่าค่าเป็นเท่าไหร่นะคะหรือว่าในกรณี MySQL Server นะคะสมัยก่อนจะมี attack ที่สามารถที่จะยิงข้อมูลเข้าไปเป็นไฟล์ได้นะคะโดยที่ไฟล์ตรงนี้แทนที่จะระบุเป็นlocal file name นะคะเป็นชื่อไฟล์ที่อยู่ในระบบเดียวกันเองก็สามารถเป็นระบุเป็นระบบทางไกลได้นะคะ
โดยที่ใช้Samba เป็นโปรโตคอล SMB นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นวิธีการระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ทางไกลนะคะอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาข้อมูลนะคะที่ดัมมาจากเทเบิลชื่อ user ส่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้โดยใช้ชื่อไฟล์ตามที่ attacker ระบุไว้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะเป็น out of band channel attack อีกชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าพยายามทำให้เกิด error นะคะที่เป็นไปตาม condition อะไรบางอย่างนะคะก่อนอื่นนะคะดูไอเดียก็คือประโยค select นะคะเวลาเขียนอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่า database หลายๆยี่ห้อนะคะจะมีการทำงานคือถ้า C เป็นจริง X ถึงจะถูก evaluate และ return นะคะแต่ถ้า C ไม่จริงเขาจะไม่ evaluate X นะคะอันนี้คือความประพฤติของ DBMSทีนี้ก็เลยมี attacker หัวใสนะคะพยายามที่จะใช้ condition ของ C เนี่ยนะคะมาคำนวณเพื่อที่จะดูว่า X เนี่ยถูก evaluate หรือไม่เป็นตัวบ่งชี้ว่าประโยค C จริงหรือไม่จริงนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้ประโยค C คือประโยคที่ขีดเส้นใต้นะคะถ้าประโยคนี้จริง DBMS จะพยายามเอา1ตั้งและหารด้วย0ซึ่งอันนี้เรารู้ว่าต้องเป็น error ถ้าประโยค C ไม่จริง1หารด้วย0จะไม่ถูกคำนวณก็จะไม่เกิด error เพราะฉะนั้นผู้ร้ายเนี่ยต้องการที่จะ observe นะคะว่าเกิด error หรือไม่นะคะทำไมมันถึงอยากทำอย่างนั้นมันอยากทำอย่างนั้นเพื่อที่จะตรวจสอบว่า condition นี้จริงหรือไม่จริงนะคะแล้ว condition นี้บอกอะไรมัน condition นี้บอกว่าselect username โอเคต้องการฟิลชื่อ username จากตารางที่ชื่อ all user โดยที่หาว่า username ที่เท่ากับค่านี้มีหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เขียนตรงนี้นะคะคือเทสดูว่า Oracle DBMS ในกรณีนี้ถ้าผู้ร้ายไปทำ recon มาก่อนนะคะเราทราบว่าเหยื่อรัน DBMS ที่เป็นของ Oracle นะคะเขาก็จะอยากตรวจสอบว่ามี user ชื่อนี้อยู่หรือไม่ซึ่ง user ชื่อนี้อาจจะเป็น user พิเศษสำหรับOracle DBMS ก็ได้นะคะงั้นการตรวจว่ามีหรือไม่ก็เอา condition ตรงนี้มาใส่เป็น condition C นะคะใส่เป็น condition C แล้วถ้าเกิดว่ามีก็จะเกิด error ถ้าไม่มีก็จะไม่เกิด error อย่างนี้เป็นต้นนะคะSQL injection ขั้นสูงอีกชนิดหนึ่งก็คือการเขาเรียกว่า escalate นะคะหมายความว่าเป็นการเลือกใช้ built-in function ที่มี power ในการทำงานค่อนข้างสูงนะคะเช่นสามารถที่จะโหลดไฟล์ได้นะ command พวกนี้นะคะถ้าเกิดว่า admin ลืมปิดนะคะก็ผู้ร้ายก็จะพยายามสแกนลองดูนะคะว่าโหลดได้ไหมถ้าเกิดผู้ร้ายสามารถที่จะfetch content ของไฟล์ SC password ไปได้ก็จะเป็นผลเสียนะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนี้อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้คิดว่าdatabase ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ support สิ่งเหล่านี้แล้วนะคะหรือต่อให้ support เนี่ย configuration แบบ default ควรจะปิดนะคะถ้า default ไม่ปิดdatabaseคนที่เป็นแอดมินสำหรับ database ควรจะรู้นะคะว่าจะต้องไปตามปิดทีนี้วิธีการที่จะป้องกัน SQL injection attack นะคะก็ไล่ไปตาม common sense เลยคือเช่นบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย injection attack จะเป็นการที่ผู้ร้ายพยายามที่จะใส่โค้ดเพื่อที่จะปิดโค้ดของเรานะคะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเจอโค้ดก็ให้ escape คือหมายความว่าให้ใส่ encoding ซะตีความแทนที่จะตีความมันเป็นโค้ดเครื่องหมายโค้ดที่ใช้สำหรับ SQL query ก็ตีความเป็นเครื่องหมายโค้ดที่เป็นตัวหนังสือนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนหนูกับแมวนะคะก็คือถ้าเราพยายามที่จะ escape single code เป็นเครื่องหมายผู้ร้ายก็อาจจะใช้ ASCII code หรือ encoding อื่นนะคะหรือว่าเลี่ยงโดยการไม่ใช้ string ก็ไปใช้ query ที่เป็นตัวเลขแทนนะคะหรือถ้าโปรแกรมเมอร์พยายามที่จะใช้การ declare
ฟังก์ชันในการที่จะไป access database อันนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการเช็ค injection string นะคะต่อให้procedure ที่จะต้องมา handle database access เนี่ยมันเป็น procedure แยกต่างหากมันก็ไม่ช่วยอะไรวิธีการที่เขาแนะนำให้ใช้นะคะเรียกว่า parameterized query นะคะจะดูวันนี้นะคะไอเดียที่จะเห็นได้ง่ายคือลองพยายามดู query ที่เกิดจากการ attack นะคะ query ง่ายๆเช่น select star from ตารางอะไรสักอย่างเช่น users นะคะโดยที่อย่างเช่นเราบอกว่า query จริงๆเนี่ยเราต้องการที่จะเช็คข้อมูลแล้ว return กลับมาก็ต่อเมื่อชื่อ user ถูกต้องและ password ถูกต้องเท่านั้นทีนี้ในกรณีที่ผู้ร้ายมาโจมตีนะคะโดยใช้ SQL injection เขาก็คือใส่ค่าเข้าไปตรงนี้นะคะทีนี้ค่าที่เขาใส่ตรงนี้เช่นถ้าเขาใส่ว่า admin ปิดแล้วก็ขีดเพื่อที่จะตัดที่เหลือทิ้งถ้าใส่แบบนี้นะคะก็คือวัตถุประสงค์ของผู้ร้ายคือต้องการ data ทุก fieldนะคะสำหรับ user ที่ชื่อ admin โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ password ของ admin ถ้าไม่มีการป้องกันผู้ร้ายก็จะได้ไปนะคะทีนี้การที่เราใช้ parameterized queries นะคะความหมายก็คือว่าสิ่งที่ผู้ร้ายใส่เข้าไปนะคะมันจะถูกสิ่งนี้นะคะที่ผู้ร้ายพิมพ์เข้ามามันจะถูกจำกัดขอบเขตให้มาอยู่ในช่องที่กำหนดไว้เท่านั้นเพราะถ้าผู้ร้ายใส่ query string ว่าadmin ขีดadmin แล้วก็ปิดโค้ดแล้วก็ขีดมันก็จะไปอยู่ในช่องสีชมพูเท่านั้นนะคะแล้วก็จริงๆถ้าจะให้เต็มยศผู้ร้ายก็ต้องใส่ password เข้าไปด้วยมันก็จะอยู่ในช่องสีชมพูด้านล่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแบบนี้การที่ SQL engine ไปตีความนะคะมันก็จะไม่ตีความข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดความหมายคือมันจะไม่ตีความว่าเครื่องหมายปิดโค้ดอันนี้ไปแมทช์กับเครื่องหมายเปิดโค้ดอันนี้นะคะมันจะรู้ว่าหลุมเนี้ยมีนิยามอยู่แล้วคือเครื่องหมายปิดโค้ดอันนี้จะต้องคู่กับอันนี้ห้ามไปคู่กับอันอื่นนะคะก็คือตัวเนี้ยมาจับคู่กับตัวนี้ไม่ได้นะคะเหมือนกับขุดหลุมเอาไว้แล้วก็เอาสิ่งที่ผู้ร้ายเติมใส่ลงไปในหลุมนะคะอันนี้คือถ้าจะพูดให้เป็นวิชาการหน่อยก็คือการที่ผู้ร้ายต้องพยายาม attack ระบบที่ใช้ parameterized query นะคะมันจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของ SQL query ได้นะคะผู้ร้ายไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของSQL query ได้นะคะก็เลยทำให้ป้องกัน SQL injection ได้นะคะอันนี้มันก็มีตัวอย่างในเว็บโค้ดนะคะที่เป็นภาษา Perl นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตรงนี้เขาจะบอกว่าเราจะมีการกำหนด structure ที่ชัดเจนให้กับ query นั้นนะคะแล้วก็จะมีหลุมนะคะหลุมที่บอกว่าเป็นสีชมพูเนี่ยนะคะให้สำหรับสิ่งที่ผู้ร้ายเติมเข้ามาแต่ละค่านะคะเสร็จแล้วเวลาผู้ร้ายเติมเนี่ยก็จะเป็นการระบุว่าหลุมนั้นจะต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างของ query ทั้งหมดไม่ได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้สามารถที่จะป้องกัน attack ได้นะคะแต่ถ้าจะใช้งานได้นะคะตัว APIที่ implement ไอการกำหนด structure ของ query นะคะจะต้อง implement ให้ถูกต้องด้วยคือไม่โดนหลอกซะเองนะคะแล้วก็เขาแนะนำให้มีการ whitelist ชื่อของตารางแล้วก็ชื่อของfield ต่างๆ whitelist ก็คือเขียนระบุเข้าไปว่าตารางของเราชื่ออะไรบ้างแล้วก็ field ชื่ออะไรบ้างเพื่อที่จะtreatค่าพวกนี้อย่างพิเศษ
ทีนี้มันก็จะมีถ้าเกิดว่าคุณเรียนจบไปนะคะแล้วไปทำงานเป็นdatabase admin นะคะก็จะมีไอเดียในการคอนฟิกระบบนะคะคร่าวๆเช่นควรที่จะเซต privilege นะคะให้เป็นต่ำสุดเวลาที่เรา manipulate database นะคะเพราะว่าเวลาที่อ่านเขียนเนี่ยคนตัว user ใน system ที่ไปทำก็เป็นตัว database user เองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปให้สิทธิ์มันสูงนะคะตามปิดฟังก์ชันนะคะพวก advanced ฟังก์ชันทั้งหลายที่ไม่มีเหตุผลที่ต้องเปิดทิ้งไว้ก็ไปตามปิดซะนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขามี security patch ปล่อยออกมาก็ควรที่จะรีบแพทซะนะคะงั้นส่วนนี้